สวัสดีครับวันนี้มารีวิวรถนะฮะเป็น MS รถรุ่นเก่านะครับมันHotshot Junior นะฮะอันนี้เป็นรหัส18624นะครับเป็นรถของ MS ที่มีคนขับนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นล้อหนามนี่นะฮะล้อหนามนี้ก็ผมเคยเห็นมีคนมาเอาไปเล่น Open Box นะเด้งดีอยู่แต่ว่าไปวิ่งในส่วนใหญ่ไอ้พวกล้ออย่างเงี้ยเขาจะไปวิ่งสนามหญ้ากันสนามที่เป็นอุปสรรคอะฮะวิ่งดีไหมผมก็ยังไม่เคยลองเนาะแล้วก็ยังไม่เคยเห็นวิ่งแถวบ้านเลยแต่ส่วนใหญ่ก็คือไปวิ่งมีคนไปวิ่งแบบรางปกตินี่แหละที่เห็นคือเวลาขึ้นจำเนี่ยก็เด้งแต่เด้งไม่มากนะฮะข้างในก็จะมีตัวบอดี้นะครับแล้วก็นี่นะฮะมีคนขับหัวคนขับโครง MS ก็คือเป็นสวิตช์หมุนนะครับก็ชุดเฟืองล้อโตนะฮะแล้วก็ชุดพาร์ทกับล้อโตนะครับอันนี้ก็คือเป็นคู่มือนะฮะแล้วก็ตัวนี้น่าจะทำสีเยอะอยู่อ๋อติดแค่หัวนี่นะฮะทำเสร็จเยอะพอสมควรเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าประกอบมาแล้วจะเป็นยังไงนะฮะ